อยากเห็นนายอยากกให้ไปพสูภดาคือก็เห็นบ่อยแล้วนะจริงๆแล้วท่านนายกบอกว่าไม่ไปหรอกวันที่5พฤษภาคม5มิถุนายนเนี่ย5มิถุนายนขออภัยขออภัยนะคะเขาบอกว่าไม่ไปหรอกคือพวกคุณน่ะเห็นผมมา5ปีแล้วยังไม่เบื่ออีกหรอยังจะให้ผมไปแสดงวิสัยทัศน์อีกในสภาอีกหรอเดี๋ยวคือเราไม่เคยเห็นท่านนายกไปนั่งในสภาแล้วมีนักการเมืองไงใช่ป่ะเราก็อยากเห็นแบบนั้นไหมแต่ว่าท่านนายกบอกว่าคงไม่ได้ไปหรอกเพราะว่าตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้ลงชื่อโหวตกับสสเขาด้วยไม่ได้เป็นสสไม่ได้มีผลในการโหวตนะคะเป็นนายกรัฐมนตรีแคนดิเดตเท่านั้นก็เลยสื่อมวลชนก็เลยเงียบกันไปพูดอะไรไม่ออกเพราะว่านายกว่าไม่ไปนะฟังมา5ปีแล้วพอแล้วแหละขณะเดียวกันก็เลยถามเรื่องอื่นบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยบอกว่าอยากได้ยินจากปากนายกรัฐมนตรีว่ามีจุดยืนในการแก้รัฐธรรมนูญอย่างไรพลเอกประยุทธ์บอกว่าไม่มีจุดยืนเป็นเรื่องของกฎหมายเป็นเรื่องของขั้นตอนตามกระบวนการนะคะก็นายกบอกเลยว่าเธอถามอะไรกันเรื่อยเปื่อยเบื่อจะถามเบื่อจะตอบคำถามแล้วฟังกันมา5ปีแล้วกฎหมายว่าอย่างไรก็ว่ากันไปตามนั้นแหละมีเสียงไหมคะฟังเสียงของนายกรัฐมนตรีค่ะแต่ว่าถ้าไปก็จะดีนะคะได้แสดงวิสัยทัศน์นะคะท่านนายกค่ะพูดมา5ปีแล้วอันนี้คือให้แทบจะไม่เรียกว่าให้สัมภาษณ์นะคือระหว่างเดินขึ้นรถแต่ว่าในช่วงของการลงพื้นที่เมื่อวานนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีคือเวลาลงพื้นที่เนี่ยจะมีเหมือนไมโครโฟนพกติดตัวแล้วก็พูดกับบรรดาชาวบ้านที่มาให้กำลังใจเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็พูดเหมือนกันบอกว่าใครจะสู้กับผมพูดไปแบบนี้เนี่ยผมไม่สู้หรอกผมมาสู้กับปัญหาบ้านเมืองมาเยอะแล้วจะสู้กับประเทศชาติเพื่อประชาชนเท่านั้นนะคะก็พูดใส่ลำโพงเหมือนพูดลอยๆนะแต่ว่าให้ประชาชนได้ยินด้วยคือไม่ว่าจะสัมภาษณ์ไม่สัมภาษณ์มันไม่เป็นประเด็นแล้วเพราะว่าตอนนี้คือไม่ว่านายกจะพูดอะไรเนี่ยนักข่าวก็จับหมดนักข่าวก็ถามดีนะหมดถ้าไปปรากฏตัวในสภาก็จะเป็นเรื่องดีนะคะจะได้แสดงวิสัยทัศน์โอ้ย5ปีไม่เบื่อกันเลยเห็นหน้าผมมาตลอดเลยพอผมพูดมากก็บ้าผมอาจจะมีประชาชนบอกว่าบางส่วนก็เบื่อเหมือนกันไม่เบื่อนะพี่ประจักษ์ก็อาจจะอยากจะฟังอยากฟังแบบทางการจริงแบบนึงกับอีกรูปแบบนึงเพราะว่านี่ถือว่าเป็นการเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยอย่างเต็มตัวแล้วเนี่ยนะคะก็อยากจะเห็นท่านนายกไปสภาอ่ะ